รมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิงซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและติดจากคนสู่คนได้โรคนี้พบมากในประเทศแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกได้แก่แคเมรูนสาธารณรัฐแอฟริกากลางคองโกกาบองไลบีเรียไนจีเรียและซีราลีโอนการพบผู้ป่วยในประเทศนอกเขตแอฟริกาเช่นสหรัฐอเมริกาอิสราเอลสิงคโปร์และสหราชอาณาจักรมักเกิดจากการเดินทางระหว่างประเทศหรือการนำเข้าสัตว์ที่ติดเชื้อนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากรายงานข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกรณีสหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงเพิ่ม4คนรวมเป็น7คนนั้นโรคฝีดาษลิงไม่ใช่โรคใหม่แต่เคยระบาดมาแล้วมากกว่า20ปีโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสได้แก่ไวรัสที่ทำให้เกิดฝีดาษในคนหรือไข้ทรพิษไวรัสที่นำมาผลิตวัคซีนป้องกันฝีดาษในคนและฝีดาษวัวเชื้อไวรัสฝีดาษลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะเช่นกระรอกหนูป่าเป็นต้นรวมทั้งคนก็สามารถติดโรคได้คนสามารถติดโรคจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วนการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่าหรือกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอหรืออาจติดทางอ้อมจากการสัมผัสที่นอนของสัตว์ป่วยการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้มีโอกาสน้อยแต่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจผิวหนังที่เป็นตุ่มหรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อเมื่อคนรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 7-14 วันหรืออาจนานถึง21วันโดยอาการเริ่มแรกจะมีไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดหลังต่อมน้ำเหลืองโตหนาวสั่นอ่อนเพลียจากนั้นประมาณ 1-3 วันจะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขาและอาจจะเกิดบนหน้าและลำตัวได้ด้วยผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนองระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมาอาการป่วยจะประมาณ 2-4 สัปดาห์ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้โดยอาการรุนแรงมักพบในกลุ่มเด็กซึ่งในประเทศแอฟริกาพบอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ10สำหรับการป้องกันควบคุมโรคเริ่มต้นด้วยการป้องกันตนเองคือ 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า 2. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ3. หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อหรือเดินทางเข้าไปในป่า 4. ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรค 5. กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันหากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและทำการแยกกักเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมีการแพร่กระจายเชื้อในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคฝีดาษลิงที่เฉพาะเจาะจงแต่สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษซึ่งสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85% โดยก่อนหน้าที่จะกวาดล้างไข้ทรพิษได้นั้นมีการฉีดวัคซีนหรือที่เรียกกันว่าปลูกฝีซึ่งจะช่วยป้องกันทั้ง2โรคนี้ได้อย่างไรก็ตามเด็กที่เกิดหลังปี2523จะไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษมาก่อนจึงเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคฝีดาษลิงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ